สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับเมย์แล้วนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาพูดถึงถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะต้องทำยังไงนะคะพอดีมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะสอบถามเมย์เข้ามานะคะว่าทำยูทูบเนี่ยทำยังไงบ้างยากไหมได้เงินจริงหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาตอบคำถามให้เพื่อนๆด้วยนะคะข้อแรกนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆต้องทราบนะคะก็คือว่า YouTube นะคะเขาเป็นของ Gmail นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราจะสมัคร YouTube นะคะเราจะต้องมี Gmail address นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่ามี Hotmail Yahoo อะไรเนี่ยสมัครได้ไหมนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ค่ะต้องเป็นของ Gmail เท่านั้นนะคะ2นะคะในเมื่อเราสมัคร YouTube แล้วนะคะเราก็ต้องรู้จากกฎกติกามารยาทของ YouTube ค่ะนั่นก็คือเราจะต้องผ่านยอดคนติดตามนะคะ subscriber นะคะ 1,000 subscriber นะคะแล้วก็มีจำนวนชั่วโมงดูนะคะ 4,000 ชั่วโมงนะคะหรือว่าคนดูเนี่ยนะคะรีวิวของเราเนี่ยนะคะต้องมี 4,000 ชั่วโมงวิวนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือ YouTube เขาจะซีเรียสมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะแล้วก็การทารุณกรรมสัตว์นะคะแล้วก็กฎหมายเด็กนะคะเป็นกฎหมายล่าสุดที่มีนะคะออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วถามว่ามีกฎระเบียบอย่างเงี้ยมันยากไหมนะคะบอกเลยว่าเราชาวยูทูบเบอร์นะคะทำได้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันแต่ละหัวข้อก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ 2.1 นะคะยอดคนติดตามนะคะ 1,000 subscriber นะคะแล้วก็มีชั่วโมงวิวนะคะชั่วโมงดูนะคะอยู่ที่ 4,000 ชั่วโมงดูนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการทำนะคะคือ1ปีนะคะแต่ว่าเพื่อนๆทำได้อยู่แล้วค่ะของมีนะคะทำไม่กี่เดือนนะคะของมีก็ผ่านแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์ดีๆนะคะทำเนื้อหาดีๆนะคะคนก็ติดตามเราเองค่ะไม่ต้องแลกทรัพย์อะไรเลยนะคะแล้วก็ YouTube นะคะเขาซีเรียสมากนะคะในการแลกทรัพย์เนี่ยนะคะคือเราไม่ต้องไปแลกทรัพย์นะคะเราก็ไปติดตามคนไปพูดเนื้อหาอะไรตามเนื้อคลิปของเขาเลยนะคะเนื้อหาของคลิปที่เขาทำนะคะไม่ต้องไปฝากช่องนะคะไม่ต้องไปปลูกดอกไม้ปลูกตะไคร้ปักตะไคร้ไม่ต้องนะคะคือไม่ต้องเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับการฝากช่องนะคะแต่ถ้าเราทำคลิปวิดีโอนะคะเราสามารถฝากช่องของเราได้นะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนๆคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเมย์นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเมย์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเมย์นั่นเองค่ะแบบนี้เนี่ยได้นะคะแต่ว่าถ้าไปพิมพ์คอมเมนต์เลยเนี่ยไม่ได้นะคะ YouTube เขาค่อนข้างที่จะซีเรียสนั่นเองค่ะมันเราทำคอนเทนต์ดีๆมาก็มีคนติดตามเราเองนะคะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ค่ะ 2.2 นะคะคือการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่ง YouTube เนี่ยเขาจะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะคะก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่าอ้าวแล้วทำไมบางช่องนะคะถึงทำYouTube เกี่ยวกับช่องเกี่ยวกับเพลงได้นะคะนั่นก็คือเขาไม่เปิดสร้างรายได้นั่นเองค่ะแต่ก่อนเมย์ก็สงสัยนะคะว่าทำไมเขาเปิดเพลงที่มีลิขสิทธิ์ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดสร้างรายได้ค่ะเขาก็เปิดได้นะคะเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วทำไมเมย์เล่นอูคูเลเล่เนี่ยมันโดนลิขสิทธิ์ไหมนะคะของเมย์นะคะบางเพลงนะคะมีลิขสิทธิ์บางเพลงไม่มีลิขสิทธิ์นะคะถ้าเกิดว่าเรามีลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเขาก็จะขอแบ่งรายได้จากเรานั่นเองค่ะเมย์ไม่ซีเรียสนะคะว่าเขาจะมาขอแบ่งรายได้นะคะมีก็แบ่งให้เขาไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะคลิปของเมย์ยังอยู่จำนวนวิวเนี่ยมีน้อยอยู่นะคะยังไม่มากค่ะ 2.3 นะคะการทารุณกรรมสัตว์นะคะเพื่อนๆการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเหมือนกันนะคะบางคลิปนะคะติดเหลืองแล้วก็โหลดคลิปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นการตีไก่ชนไก่ทำร้ายสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้เลยนะคะเราก็ต้องอนุรักษ์นะคะแบบรักษาโลกรักสัตว์นะคะก็คื อทำคลิปออกมาดีๆนะคะแล้วก็ 2.4 นะคะเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับเด็กนะคะเป็นกฎที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเป็นกฎใหม่เลยนะคะเป็นกฎล่าสุดนะคะก็ไม่ได้ใหม่มากนะคะเพราะว่า YouTube เขามีกฎออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราชาวยูทูบเบอร์นะคะก็ทำได้อยู่แล้วค่ะ YouTube เขาก็ให้ความสำคัญนะคะคือเขาไม่อยากให้เอาเด็กนะคะมาหารายได้นะคะมาสร้างรายได้นะคะเหมือนกับเอาเด็กมาทำมาหากินนะคะเด็กเนี่ยควรจะใช้ชีวิตของเด็กตามภาษาเด็กนะคะไม่อยากให้เอามาแบบทำคลิปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทำไมเมย์ถึงเอาคลิปของลูกชายมาลงได้ใช่ไหมคะคลิปของลูกชายเมย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครอบครัวนั่นเองค่ะเมย์ก็เลยเอามาลงได้นะคะแต่ว่าบางคลิปของเมย์นะคะก็โดนปิดคอมเมนต์นะคะแต่ว่าเราสามารถเปิดคอมเมนต์ได้นั่นเองค่ะ
ก็คือYouTube นะคะเขาก็อยากให้เรานะคะทำคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเรานะคะทำคลิปเกี่ยวกับเด็กนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องไปเลือกนะคะว่าคลิปนี้เหมาะสำหรับเด็กหรือว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับอายุเท่าไหร่นะคะอายุ18ปีขึ้นไปหรือว่าต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะโดนปิดคอมเมนต์นั่นเองค่ะเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะคะเกี่ยวกับคลิปเด็กนั่นเองค่ะการอนาจารก็ผิดกฎของ YouTube เหมือนกันนะคะยังไงก็ศึกษากฎของ YouTube เพิ่มเติมได้นะคะ3อ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยมีกฎออกมาเยอะแยะแบบนี้เนี่ยแล้วเราจะทำคอนเทนต์อะไรทำเนื้อหาอะไรออกมาบอกเลยนะคะว่ามีเนื้อหามีคอนเทนต์ให้ทำอีกเยอะเลยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครนะคะมีหน้าตาเป็นอาวุธนะคะหรือว่าไม่ขี้อายนะคะก็สามารถเรานะคะสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรีวิวสินค้าก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกระเป๋ารองเท้านะคะรีวิวได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะทำเป็นแต่งหน้าก็ได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะขี้อายนะคะถึงแม้หน้าตาดีแต่ขี้อายไม่อยากให้แบบใช้หน้าตาของเราในการทำคลิปนะคะเพื่อนๆเราสามารถถ่ายแต่สิ่งที่เราทำก็ได้นะคะอย่างเช่นทำ DIY นะคะเย็บปักถักร้อยจักสานนะคะเป็นต้นนะคะเพราะว่าเราสามารถถ่ายทำแต่ที่เราถักก็ได้ค่ะ DIY เนี่ยนะคะมีคนติดตามเยอะนะคะแล้วก็กี่ยุคกี่สมัยนะคะคนก็ติดตามอยู่เสมอค่ะอย่างเช่นว่าเย็บปักถักร้อยนะคะคนก็เย็บตลอดนะคะจะกี่ยุคกี่สมัยนะคะคนก็อยากรู้ว่าเย็บเสื้อยังไงเย็บหมวกยังไงเย็บผ้าพันคอยังไงนะคะไม่ยากจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ถนัดเรื่องเย็บปักถักร้อยแต่งหน้าก็ไม่ได้รีวิวสินค้าก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆทำเป็นวอล์กก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นวีล็อกเนี่ยนะคะก็คือพาไปเที่ยวค่ะเพื่อนๆพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆหรือว่าพาไปเที่ยวห้างพาไปโน่นพาไปนี่นะคะหรือว่าพาไปกินก็ได้นะคะกินร้านอาหารนี้ร้านอาหารโน่นนะคะรีวิวไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าฉันไม่มีเวลาไปเที่ยวเลยนะคะไม่ได้ไปเที่ยวเลยไม่ได้ไปห้างไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ไปกินอะไรดีไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆร้านข้างทางก็ได้ค่ะร้านไหนนะคะหมูปิ้งอร่อยๆนะคะไปเลยค่ะหรือว่าร้านส้มตำนะคะเราไปถ่ายทำเลยนะคะว่าร้านนี้นะคะโอ้ยติด5ดาวเลยคนเยอะมากกลางวันเนี่ยคนมาแน่นร้านเลยอะไรประมาณนี้นะคะได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆมันไม่ยากเลยค่ะมีคอนเทนต์เนื้อหาอีกมากมายที่เราต้องการทำนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเป็นนะคะเล่นกีฬาเก่งนะคะถ่ายทำได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆ 4. ในเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเรานะคะจะทำเนื้อหาอะไรนะคะเราก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องใช้กล้องราคาเป็นหมื่นไหมหรือว่าจะต้องมีฉากจัดแสงจัดสีอะไรไหมไม่ต้องค่ะบอกเลยนะคะใช้มือถือที่เพื่อนๆถ่ายคลิปทั่วไปนี่แหละค่ะถ่ายที่เราอัพลง Facebook อัพลง Instagram นี่แหละค่ะใช้กล้องตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่จำเป็นเลยนะคะว่าจะต้องจัดฉากจัดสีอะไรเนี่ยนะคะเหมือนเมย์นะคะตอนนี้นะคะเมย์ใช้แค่กล้องตัวเดียวนะคะแล้วก็จัดเปิดไฟให้สว่างนะคะจะได้ไม่มืดนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะก็ได้แล้วนะคะของเมย์นะคะถามว่าเมย์มีกล้องราคาเป็นหมื่นไหมนะคะเมย์ก็มีนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานเลยค่ะเพื่อนๆคือกว่าเราจะมาเซตกล้องมาจัดฉากจัดไฟจัดโน่นจัดนี่นะคะมันเสียเวลานั่นเองค่ะเพื่อนๆเรานะคะทำอะไรที่มันง่ายๆไวๆดีกว่าค่ะถ้าเรามัวแต่อยากทำให้คลิปของเราเพอร์เฟกต์มากๆนะคะเราจะช้าทำอะไรไม่ทันคนอื่นนั่นเองค่ะ5นะคะในเมื่อเราได้คลิปมาแล้วนะคะคลิปของเราเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกนะคะเราก็ต้องมีการตัดต่อคลิปบ้างนะคะเอาข้อผิดพลาดออกบ้างนะคะเราก็ต้องมีแอปในการตัดต่อคลิปนั่นเองค่ะแอปของเมย์ที่เมย์ใช้นะคะเป็นแอปของ KineMaster ค่ะหรือว่าหลายๆคนนะคะจะเรียกว่า KineMaster นั่นเองค่ะแอปนี้นะคะจะเป็นแอปที่ถ้าเราไม่ต้องการรายน้ำนะคะเราก็จ่ายเป็นรายเดือนนะคะรายปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีนะคะเราก็จะมีรายน้ำบนคลิปวิดีโอของเรานั่นเองค่ะของเมย์นะคะก็ได้ซื้อไว้เป็นแรกๆนะคะเมย์ซื้อเป็นรายเดือนนะคะแต่ว่าใช้เป็นรายปีจะคุ้มกว่าเมย์ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นรายปีนะคะแล้วก็มีอีกแอปนึงนะคะที่เมย์ใช้นะคะเป็น Luma Fusion นะคะเป็นแอปที่ซื้อครั้งเดียวนะคะแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปเลยนะคะเนี่ยค่ะมันมีหลายแอปเลยนะคะที่ซื้อครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปหรือว่าจะมีแอปฟรีนะคะอย่างเช่น iMovie Viva นะคะแล้วก็มีอีกหลายแอปเลยค่ะเพื่อนๆที่ทำนะคะ
ยังไงเพื่อนก็ต้องศึกษาแอปอีกทีนึงนะคะ 6. ในเมื่อเรานะคะได้แอปตัดต่อคลิปวิดีโอของเราแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ต้องมาทำปกคลิปนั่นเองค่ะปกคลิปนะคะมีความสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราทำปกคลิปเด่นๆนะคะเวลาเราอัปโหลดลงไปนะคะเวลามีคนเข้ามาเห็นนะคะก็จะสะดุดตานะคะก็ทำให้เขานะคะเข้ามาดูคลิปของเรานั่นเองค่ะปกคลิปที่เมย์ทำนะคะแอปที่เมย์ใช้นะคะจะเป็นแอปโฟนโตค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะใช้เป็น KineMaster หรือว่า KineMaster ในการทำปกคลิปก็ได้ค่ะไม่ติดนะคะว่าใครจะใช้อะไรนะคะแต่ของเมย์ใช้เป็นโฟนโตนั่นเองค่ะ7นะคะในเมื่อเราได้แอปตัดต่อคลิปแล้วนะคะได้แอปทำปกคลิปแล้วนะคะต่อไปเราก็ถึงเวลาในการอัปโหลดคลิปของเราลง YouTube นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็ต้องอัปโหลดนะคะแอป YouTube นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แอป YT Studio แบบนี้นะคะเอาไว้ดูหลังบ้านนั่นเองค่ะ8นะคะในเมื่อเราทำคลิปออกมาแล้วนะคะเราจะทำยังไงนะคะให้ยอดคนติดตามของเราเพิ่มขึ้นนะคะยอดชั่วโมงวิวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องหมั่นทำคลิปนะคะทำคลิปออกมาบ่อยๆนะคะเพื่อนๆอาจจะอาทิตย์นึง 2-3 คลิปก็ว่าไปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็มีไลฟ์สดด้วยนะคะของ YouTube นะคะก็เหมือนกับFacebook หรือว่า Instagram นะคะเราก็ทำได้เลยนะคะแต่ว่า YouTube นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการที่จะไลฟ์บนมือถือนะคะถ้าไม่ถึง 1,000 subscriber เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่อนุญาตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไลฟ์ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะก็ทำได้นะคะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับชาวยูทูบเบอร์อย่างเราค่ะเพื่อนๆมันก็จะมีแอปช่วยในการให้เรานะคะไลฟ์นั่นเองค่ะสำหรับคนที่ไม่ถึง 1,000 subscriber นะคะนั่นก็คือแอป Streamlab หรือ StreamYard นั่นเองค่ะก็จะมีหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเวลาเราไลฟ์นะคะก็จะได้ชั่วโมงเยอะกว่าค่ะของเมย์นะคะเคยไลฟ์ทีนะคะชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเมย์ก็ได้ประมาณ 35-40 ชั่วโมงนะคะได้เลยนะคะดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำคลิปนะคะทำคลิป5นาที6นาทีอย่างเงี้ยค่ะกว่าเราจะได้1ชั่วโมงเนี่ยมันยากมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ต้องเอาไลฟ์มาช่วยด้วยนะคะแล้วก็เวลาเพื่อนๆนะคะทำอัปโหลดคลิปนะคะหมั่นอัปโหลดคลิปนะคะแล้วก็ต้องหมั่นไปดูคลิปของเพื่อนๆด้วยนะคะช่องอื่นๆนะคะเวลาไปนะคะเพื่อนๆไม่ต้องคอมเมนต์ฝากช่องนะคะเพราะว่าผิดกฎของ YouTube นะคะ9นะคะในเมื่อเราผ่านกฎ YouTube แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาสร้างรายได้กันแล้วค่ะเพื่อนๆการสร้างรายได้นะคะเราก็หมั่นอัปคลิปไปนะคะแล้วเราก็มีแอป YT Studio เนี่ยดูหลังบ้านนะคะเราก็จะรู้นะคะว่ายอดเงินของเรานะคะในแต่ละคลิปนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะคะก็จะโชว์ที่หลังบ้านเช่นกันค่ะแล้วก็เราจะต้องสะสมให้ได้10เหรียญนะคะแล้วก็ YouTube นะคะเขาก็จะส่งพินมาให้เรานะคะเพื่อยืนยันตัวตนของเรานะคะว่าชื่อที่อยู่ของเราเนี่ยถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เราก็จะไปตั้งค่าใน YouTube นะคะว่าเรานะคะมีที่อยู่อะไรชื่อจริงอะไรต้องเป็นชื่อจริงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่รหัสบัญชีอะไรเลขบัญชีอะไรลงไปนะคะแล้วก็พอเราทำคลิปไปเรื่อยๆนะคะพอเราสะสมครบ100ดอลลาร์นะคะเขาก็จะโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเรานั่นเองค่ะเขาก็จะตัดทุกวันที่12นะคะตัดนะคะแล้วก็จะโอนเงินนะคะเข้าให้เรานะคะทุกวันที่21ค่ะของเมย์ก็เพิ่งได้มานะคะเป็นรอบที่2นั่นเองค่ะเมย์นะคะได้ทำคลิปเกี่ยวกับเงินก้อนแรกของYouTube นะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะจะได้รู้ว่าปัญหาของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะเมย์ก็ได้แชร์ปัญหาของเมย์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่เมย์นะคะได้พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะคะเมย์ก็หวังว่าเมย์จะคลายข้อสงสัยของเพื่อนๆหลายๆคนได้นะคะแล้วก็เมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะได้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เมย์แชร์ไปนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามเมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเมย์รักแล้วก็คิดถึงทุกคนค่ะบ๊ายบาย